บินเมื่อคืนเนี่ยเฮ้ยมึงเคยเก็บศพเหรอรูปถ่ายคือล้างหน้าเป็นบินมาเล่นกำลังง่วงอยู่ทุกคนก็งงเฮ้ยบินมาได้ไงไปกับร่วมกันอยู่ค่ายตั้งผมว่าดาราหนึ่งคือรหัสของผมดาราหนึ่งตอนนั้นเข้ามาครั้งแรกก็จะมีวอลไว้ผมมาหนึ่งคอยฟังวอลคอยอะไรเนี่ยโอ้ตอนนั้นเราติดมากอยู่ในกองถ่ายก็เป็นเหอมากเปิดฟังวอลถ่ายคัดด้วยก็เอามาฟังวอลดูว่ามีเหตุการณ์อะไรแต่ไปไหนไม่ได้เราก็ต้องถ่ายพอจบปุ๊บก็รีบขับรถไปหาเขาแล้วก็ออกตะเวนกับเขาเที่ยงคืนหนึ่งก็กลับบ้านทุกคืนไปอย่างนั้นมันเหมือนกับยาเสพติดไปเหมือนกับทำแล้วติดไปเหมือนกับทำแล้วอยากเห็นคนตายอยากไปอุ้มคนตายมาอะไรประมาณอย่างเงี้ยทำไมไม่มีคนตายวะเหมือนกับแช่งให้มีคนตายคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่าเราเข้าไปแบบเราอยากทำงานน่ะแต่ตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าถ้ามันไม่เกิดขึ้นมันก็ดีกว่าต้องไม่มีใครมาสูญเสียชีวิต